เอาล่ะครับสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mobi Channel ตอนนี้เรากลับอีกแล้วสำหรับการรีแอคชั่นจักรวาลหลังสกิบิดีทอยเลทจากช่องคุณดอฟักบูมก็ต้องบอกเลยว่าคุณบูมเนี่ยได้มีการปล่อย EP ที่77พาร์ท3มาร่วม2อาทิตย์แล้วฮะแล้วผมก็ยังไม่ได้ดูเลยสาบานเลยว่ายังไม่เคยดูเลยนั่นเองครับวันนี้ก็น่าจะว่างเว้นแล้วก็พร้อมที่จะมาทำการรีแอคชั่นตอนที่77พาร์ท3ให้ทุกคนได้ดูรีแอคของผมกันต่อเลยนั่นเองครับซึ่งผมก็คิดว่าหลายคนเนี่ยน่าจะเคยดูแล้วก็น่าจะรู้บทสรุปทุกอย่างแล้วฮะแต่ว่าใครอยากจะมาทบทวนหรือจะสอดแทรกข้อมูลต่างๆให้กับผมเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปได้เลยนะสำหรับคลิปนี้แต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันเราไปทบทวนความหลักกันหน่อยว่า EP ที่77พาร์ท1และพาร์ท2มันมีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั่นเองครับโดยเรื่องราวก่อนหน้านี้นั้นก็จะเป็นเหตุการณ์ที่กลุ่มพันธมิตรพยายามหลบหนีการไล่ล่าของพวก Astro Toilet ครับระหว่างทางนั้นก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายแต่ไฮไลท์สำคัญก็คงหนีไปพ้นการร่วมมือกันระหว่างอาริอันและพวกสกิบิดีทอยเลตครับในกลุ่มของพวกโถส้วมนั้นจะนำทัพมาโดย G Squad แล้วก็ DJ สกิบิดีทอยเลตครับส่วนทางด้านของกลุ่มพันธมิตรนั้นจะเป็นการนำทัพของ Puncher Camera Woman และพลพรรคคนหัวกล้องนั่นเองฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อในพาร์ทที่3มาดูว่าเส้นเรื่องของคุณบูมจะเป็นยังไงแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันฝากทุกคนกดไลค์ฝากทุกคนกดแชร์ใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามกำลังใจให้กับโมบิลิตี้ Channel ไว้ด้วยและถ้าทุกคนกดเรียบร้อยแล้วเราก็ไปดูกันเลยมาทุกคนเรามาดู EP ที่77พาร์ท3จากช่องคุณเดฟักบูมไงครับ Puncher Camera Womanต้องมารับบทเป็นแบบผู้นำแบบเต็มตัวเยี่ยมไปเลยเอาวะมาดูว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อเอาวะกองทัพแอสโตอู้หู้ยแม่งอย่างเยอะมาวะสไลเดอร์คาเมล่าแมนมาเหมือนกันเชดอู้ยยานรบตีลังกามาหนึ่งทีเอาวะเปลี่ยนเป็นโหมดดวงตาสีแดงพร้อมกับเรียกอาวุธชิ้นใหม่อู้ไม่เป็นปืนแบบติดตามตัวเชโดเอาวะไอตัวนี้เหมือนมีดาบหรือเปล่าเสียงร้องห่วยหัวนั่นคืออะไรอู้มันมาแล้วตัวก้อนใหญ่เลยเชดตัวใหญ่มากเอาวะอู้พวกอลิอันคือแบบโดนดอกเมื่อกี้คือแบบล้มกันไม่เป็นท่าเลยอ่ะมาโอ้โหใจมันกล้าอย่างกับคินิโตะเชฟมีปืนด้วยเอาวะดับคือโอ้ยแล้วโดนอะไรอ่ะคิวิแมนเหรอแต่ว่ามันเหมือนมีอะไรมั่วๆอยู่ด้วยนะเจ้าพวกโง่เง่าไร้ค่าพวกแกมัวมาทำบ้าอะไรที่นี่รีบใส่หัวเอาไปซะเอาวะตัวใหม่เหรออู้ว้าวยังไงเดี๋ยวผมจะขึ้นซับไว้ให้นะตอนนี้ผมเปิดซับเป็นภาษาอังกฤษเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมจะแปลซับไทยเพิ่มให้นะเอาวะทีวีแมนร่างใหม่ร่างอัปเกรดหรอโอ้โหมีดาบเอเดจอนต้องมีใครสักคนต้องตายและมันไม่ใช่ข้าแน่นอนไททันทีวีแมนตีมาวะดาบเอเดจอนเป็นใครไม่ได้นอกจากไททันทีวีแมนโอ้แล้วตัวมันสู้กันได้นะใหญ่ชนใหญ่โอ้ยโดนกัดเอาเอาวะอุ้ยมันมีเหมือนมันต้องกันแต่หัวหลุดไปแล้วรอบแรกหมวกหลุดไปก่อนโอ้แล้วนี่โดนอยู่เหมือนกันนะไอพวกแอสโตตัวมันใหญ่จังวะดาบเป็นจออยู่ข้างหลังเอาวะเอาวะไปเหมือนเครื่องอู้จอแตกเหรอคือทีวีแมนจอแตกไปแล้วนะเอาแล้วไงพลาสมากลางอกแต่ท่านกับพวกนายคงไม่อยากให้พวกนายมาตายแบบไร้ค่าแบบนี้รีบดีไปซะตอนที่พวกนายจะทำมันได้อยู่เอาวะอู้ยศึกนี้น่าจะใหญ่เกินไปสำหรับตัวจิ๋วแล้วนะโอ้ oh my god พุ่งชนเป็นพวกกริชช้าเกินไปโอ้ยอย่าบอกนะไททันทีวีแมนจะตุยอ่ะมันต้องมีใครสักคนมาช่วยดิวะสไตรเดอร์ไตรเดอร์ก็ไม่น่าไหวอ่ะมันต้องเป็นแบบพวกไททันแคมเบล่าไททันสปิกเกอร์โอ้ my god ไม่ตุยมาดิ
มาดิสับเข้าไปหนึ่งทีข้าจะทำให้แกได้เห็นว่าไอ้ฝ้าฝังของโลกใบนี้มันเป็นยังไงเอาวะตุยเรียบร้อยโอ้โหคือเกือบตายแต่ถ้าทีวีแมนคือเกือบตายแล้วนะเกือบหลับแต่กลับมาได้ทำได้เยี่ยมมากน้อยชายของข้านี่ตัวนี้คืออะไรทำไมมันมีแบบม่วงๆอยู่ข้างหลังเลยวะรีบไปกับเธอพี่ใหญ่โอ้โหยับยับเยินบอกเลยว่ายับเยินโอ้แม่งมาอีกแล้วไอ้พวกขยะหน้าสมเพชแน่จริงก็ส่งคนที่คู่ควรต่อการต่อสู้ของข้ามาสิวะอย่าบอกว่ามันมีบอสมานั่นไงตัวนี้มันชื่ออะไรอ่ะจักกะนอตป่ะตอนนี้แกหนีไปไหนไม่ได้แน่เขาหมายถึงทางด้านของเทนทัสทีวีโอ้โหแล้วดูสภาพคือแม่ไม่น่ารอดจะสู้ยังไงวะโอ้ยไม่จบแล้วก็จบไปที่เรียบร้อยครับสำหรับ EP ที่77พาร์ท 3จากช่องคุณฟักบูมบอกเลยว่าจบแบบละครไทยอีกแล้วจบแบบขาดตอนแบบนี้ใจมันจะขาดจริงๆฮะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันหน่อยว่ามีเหตุการณ์อะไรสำคัญบ้างใน EP ที่77พาร์ท 3ครับโดยเมื่อเริ่ม EP ที่77พาร์ท 3มาก็ยังคงเป็นฉากต่อเนื่องจากตอนที่แล้วฮะกลุ่มพันธมิตรยังคงร่วมมือกับพวกตัวซ่วมเพื่อจัดการกองกำลังแอสโตรทอยเลตระหว่างต่อสู้นั้นมันก็จะมีอยู่ฉากหนึ่งครับที่พันเจอร์คาเมล่าฟูแมนมีการเปลี่ยนโหมดต่อสู้ด้วยเปลี่ยนไฟที่ดวงตาจากสีฟ้ากลายเป็นสีแดงจากนั้นก็มีการเรียกปืนใหญ่กระสุนนำวิถีมาช่วยทำการต่อสู้ด้วยนั่นเองครับสงครามยังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆฮะแต่ด้วยความที่กลุ่มแอสโตรทอยเลตมีร่างกายที่ใหญ่โตและจำนวนที่มากกว่าทำให้การต่อสู้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนั่นเองครับในช่วงเวลาที่กลุ่มอลิอันและพวกสกิบิลิทอยเลตกำลังเสียเปรียบอยู่นั้นก็มีคนจากกลุ่มทีวีแมนเข้ามาช่วยเหลือเพิ่มเติมฮะโดยการมาครั้งนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามีการอัปเกรดร่างกายมาด้วยและต้องบอกเลยว่าการมาครั้งนี้ของกลุ่มทีวีแมนไม่ได้มาแค่ตัวเล็กอย่างเดียวนะตัวใหญ่อย่างไททันทีวีแมนก็เข้าร่วมการต่อสู้เช่นเดียวกันครับโดยการต่อสู้นั้นเป็นไปอย่างสูสีภัยกันรุกภัยกันรับแอสโตรทอยเลตบางตัวก็ไม่ได้ไปต่อส่วนทางด้านของไททันทีวีแมนเองก็บาดเจ็บไม่น้อยเช่นเดียวกันซึ่งในช่วงท้ายของ EP ที่77พาร์ท 3นั้นดูเหมือนว่าไททันทีวีแมนกำลังจะโดนล้อมจากพวกแอสโตรทอยเลตด้วยนั่นเองครับและนั่นก็คือบทสรุปคร่าวๆใน EP ที่77พาร์ท 3 Skibidi Toilet จากช่องคุณ The Fuck Boom นะถ้าเกิดเพื่อนๆมีทฤษฎีหรือมีข้อมูลอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปได้เลยนะผมจะมาอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนเลยนั่นเองครับแล้วก็สำหรับการรีแอคชั่นผมจะเริ่มกลับมาทำการรีแอคชั่นแบบต่อเนื่องเหมือนเดิมแล้วนั่นเองอยากจะดูคลิปของใครหรือว่าตอนไหนเนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมได้เช่นเดียวกันวันนี้น่าจะประมาณนี้ฮะก่อนจากลากันไปอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับ Mobility Channel วันนี้หมดละทุกคนไปแล้วจริงๆบ๊ายบายสวัสดีครับ